สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA Cup อังกฤษรอบรองชนะเลิศกันดีกว่าฮะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2020ปรากฏว่าไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเอาชนะทางแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไป 2-0 ครับเกมนี้อาร์เซนอลได้2ประตูจากโอบาเมยองครับเหมา2เม็ดไปเลยฮะก็พาอาร์เซนอลเข้าชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่14ของตัวเองนะฮะในวันที่1สิงหาคมแล้วก็เขี่ยแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ตกรอบไปครับเรียกได้ว่าฟอร์มฮอตจริงๆฮะสำหรับอาร์เซนอลในชั่วโมงนี้โดยที่คู่ต่อกรของอาร์เซนอลในนัดชิงชนะเลิศครับจะเตะในค่ำคืนวันนี้ครับตอนเที่ยงคืนตรงนะฮะก็จะเป็นแมนยูไนเต็ดพบกับทางสิงห์บูเชลซีนั่นเองซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านช่อง BE Sport Connect นะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับอาร์เซนอลระหว่างแมนยูแล้วก็เชลซีแล้วก็มาปิดท้ายกันที่เงินรางวัล นิดนึงครับผมก็สำหรับในรอบรองชนะเลิศเนี่ยผู้ชนะครับอย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็ได้เพิ่มไป 1,800,000 ปอนด์ด้วยกันฮะส่วนแมนซิตี้ที่ตกรอบไปก็ได้ไป 900,000 ปอนด์ครับแล้วก็ในนัดชิงชนะเลิศนะใครชนะไปได้ 3,600,000 ปอนด์เนี่ยแล้วก็รองแชมป์ได้ 1,800,000 ปอนด์